สวัสดีครับเมื่อเดือนที่แล้วผมได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่ DMC หรือว่าเขตปลอดทหารระหว่างชายแดนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่ามันมีแผนผิดพลาดนิดหน่อยทำให้คอนเทนต์ที่ผมคิดจะถ่ายเลยไม่ได้ทำนะครับกลายเป็นเที่ยวล้วนๆเลยผมเลยก็ต้องกลับมาอัดที่สตูดิโอที่บ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรเราพูดกันที่นี่ก็ได้รู้เรื่องเหมือนกันครับแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือเวลาเราพูดถึงเกาหลีเหนือสิ่งที่เราคิดก็คงมีหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นการปกครองอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเผด็จการที่ไม่สนใจอะไรและที่สำคัญที่น่าสนใจมากอันหนึ่งก็คือการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครับแล้วมันก็ทำให้ผมสงสัยว่าอาวุธนิวเคลียร์มันมีที่มาที่ไปยังไงภาพรวมตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญเร็วๆนี้ก็จะมีหนังของเสด็จพ่อโนแลนที่ชื่อว่าออปเปนไฮเมอร์ที่เป็นผู้อำนวยการในการสร้างและคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ในสนามรบจริงลูกแรกของโลกครับและเวลาผมทำคลิปที่พูดเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เวลาพูดเรื่องระเบิดหรืออะไรประมาณนี้ครับ YouTube ก็มักจะติดเหลืองให้คลิปผมตลอดเลยกลายเป็นทำฟรีแต่ไม่เป็นไรครับถึงจะติดเหลืองแต่ผมก็ไม่ติดฟ้าแน่นอนเพราะว่าผมมีออปตัสช่วยสนับสนุนคลิปนี้อยู่แถมยังช่วยกรองแสงสีฟ้าเวลาผมนั่งตัดคลิปนานๆทำให้ตาผมไม่ล้าง่ายไม่เสื่อมง่ายด้วยนะครับแว่นออปตัสที่ผมใส่อยู่นี้มีชื่อว่า Spitfire เป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Stainless Steel Series ที่ทำมาจาก Stainless ตัดด้วยเลเซอร์คัตคงทนแข็งแรงที่สำคัญเวลาใส่หูฟังก็จะรู้สึกสบายหัวไม่รู้สึกเจ็บหรือเกะกะมันเป็นแว่นที่ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องสวมใส่หูฟังทั้งวันนะครับเราเป็นมนุษย์ยุคแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์และจอมือถือแทบทั้งวันเป็นเวลาหลายปีเราไม่รู้เลยว่าตอนแก่จะเกิดอะไรขึ้นกับสายตาเราบ้างเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนอย่างน้อยผมก็ใช้ออปตัสกล้องแสงสีฟ้าที่อาจจะส่งผลเสียกับสายตาเราในอนาคตครับส่วนตัวแล้วผมที่ต้องทำงานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์จ้องจอประมาณวันละ 12-15 ชั่วโมงใส่แล้วก็รู้สึกว่าตามันล้าน้อยลงมันเมื่อยตาน้อยลงเวลาหลังเลิกงานนะครับใส่แล้วติดเลยเลิกยากมากครับและถ้าอยากสนับสนุนให้เราทำคลิปแบบนี้ได้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจออปตัสแต่อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI รับส่วนลด100บาทไปเลยครับแล้วพอใส่ออปตัสแล้วเราก็สามารถไปนั่งเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากแพลตฟอร์มออนไลน์ Future Skill ได้ทั้งวันละครับ Future Skill แพลตฟอร์มที่มีคอร์สมากมายอย่างเช่นเขียนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอหรือการบริหารธุรกิจรับส่วนลดจุกๆไปเลยนะครับ 50% สำหรับคอร์สบุฟเฟ่ทั้งปีหรือจะสนใจคอร์ส Exclusive อย่างเช่น Winning Your Band โดยคุณรวิทย์หาญอุตสาหะสามารถสมัครคอร์สในราคาพิเศษได้แล้วตามลิงก์ใน Description นะครับตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ที่เราพอจะหาบันทึกได้จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1การสู้รบการฆ่าฟันของมนุษย์เรานะครับมันก็ต้องใช้กำลังใช้กองพลในการเข้าปะทะกันฆ่าฟันกันซึ่งหน้าครับผมว่านักรบหลายๆคนในสมัยก่อนก็คงใฝ่ฝันถึงอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมีพลังอำนาจเหมือนกับกล่องแพนโดร่าตามตำนานกรีกที่ว่าเวลาเราเปิดกล่องแล้วมันจะสร้างภัยพิบัติให้กับมนุษยชาติได้ถ้าเราสามารถเอาพลังของกล่องแพนโดร่ามาประยุกต์มาพัฒนาเป็นอาวุธที่มนุษย์ควบคุมได้มันจะร้ายแรงอันตรายและยกระดับการต่อสู้ของมนุษย์ได้มากขนาดไหนแค่กดปุ่มเดียวสามารถลบกองทัพของศัตรูลบอาณาจักรของศัตรูออกจากแผนที่ได้มันเป็นอาวุธในฝันชัดๆเลยนะครับแล้วในช่วงปี1940ในสงครามโลกครั้งที่2มนุษย์เราก็สามารถสร้างอาวุธแบบนี้มาได้จริงๆนะครับอาวุธที่กดปุ่มเดียวสามารถทำให้เมืองหายไปทั้งเมืองได้แล้วเราก็เรียกอาวุธชนิดนี้ว่าระเบิดนิวเคลียร์หรืออะตอมิกบอมระเบิดพวกนี้มันทำงานยังไงทำไมมันถึงมีพลังทำลายล้างมากขนาดนั้นและบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าไฮโดรเจนบอมหรือระเบิดไฮโดรเจนแล้วระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยมันต่างยังไงกับระเบิดนิวเคลียร์หรืออะตอมิกบอมกันล่ะมันคือระเบิดนิวเคลียร์ทั้งคู่ไม่ใช่เหรอไปติดตามกันครับสำหรับจุดเริ่มต้นของอาวุธทำลายล้างนี้เราก็สามารถเล่าได้หลายจุดนะครับว่าจะเริ่มตรงไหนดีแต่จุดที่ผมชอบที่สุดก็คือในปี1905ที่มีนักวิทยาศาสตร์หนุ่มชาวเยอรมันที่เป็นคนโนเนมมากๆคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ค้นพบว่าเวลาในเอกภพนี้ไม่เท่ากันเวลาสามารถยืดหดได้ตามความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปและนี่ก็คือหลักการสำคัญในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่เขาค้นพบครับแล้วเขาก็ใช้หลักการของเวลาที่ยืดหดได้นี้ไปพิสูจน์สมการสลับค่าย้ายค่าบางอย่างทำให้เขาได้พบว่าพลังงานกับมวล
เป็นสิ่งเดียวกันสามารถย้ายค่าสลับข้างกันไปมาได้ตามสมการ e เท่ากับ mc กำลังสองครับสมการนี้บอกว่าเมื่อเอามวลไปคูณกับความเร็วแสงยกกำลังสองแล้วเราจะได้ค่าพลังงานออกมาครับและความเร็วแสงมันเป็นค่าที่สูงมากๆพอยกกำลังสองมันก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกนะครับดังนั้นมวลแค่นิดเดียวก็สามารถสร้างพลังงานมหาศาลได้แล้วนะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่ไอน์สไตน์พบไม่ได้เกี่ยวกับระเบิดเขาไม่ได้คิดค้นหรือสร้างระเบิดนะครับเขาแค่ค้นพบกลไกของธรรมชาติที่มวลกับพลังงานสามารถเปลี่ยนกันไปมาได้เท่านั้นครับก่อนจะไปกันต่อเรามาพูดถึงธาตุในตารางธาตุกันสักหน่อยนะครับธาตุต่างๆในตารางธาตุจะเรียงลำดับกันตามจำนวนโปรตอนนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนมีโปรตอน1ตัวฮีเลียมมีโปรตอน2ตัวส่วนลิเธียมและเบอร์ลิเลียมก็จะมีโปรตอน3ตัวและ4ตัวตามลำดับนะครับและมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆยิ่งธาตุอยู่ลึกเข้าไปในตารางธาตุเท่าไหร่จำนวนโปรตอนก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่เรื่องนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับถ้าธาตุมีจำนวนโปรตอนมากเกินไปมันจะไม่เสถียรมันจะพยายามสลายตัวปล่อยรังสีออกมาแล้วค่อยๆลดมวลตัวเองลงมันก็คือธาตุกัมมันตรังสีนั่นแหละครับมันจะปล่อยรังสีทั้งรังสีเบต้าอัลฟาและแกมมานะครับและรังสีพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะรังสีแกมมามันสามารถทำลายได้ลึกถึง DNA ของเราเลยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเป็นมะเร็งครับถ้าจะพูดให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งก็คือธาตุอะไรที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าธาตุบิสมัสธาตุโลหะที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับธาตุที่มีเลขอะตอมที่สูงกว่าธาตุนี้มันจะไม่เสถียรมันจะสลายตัวปล่อยรังสีออกมาเพื่อให้มวลมันน้อยลงจนมันได้กลายเป็นธาตุที่มีความเสถียรเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานมากๆขึ้นอยู่กับค่า half life ของธาตุนั้นๆนั่นแหละครับโอเคจริงๆแล้วเรื่องธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับอย่างเช่นธาตุซีเซียมมันมีจำนวนโปรตอนที่น้อยกว่าบิสมัสนะครับโดยปกติแล้วมันเป็นธาตุที่เสถียรไม่ใช่กัมมันตรังสีนะครับแต่ไอโซโทปของมันอย่างซีเซียม137เนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีครับมันมีเรื่องของการบาลานซ์นิวตรอนกับโปรตอนนะครับที่ทำให้เกิดธาตุกัมมันตรังสีได้แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในคลิปนี้นะครับขอให้รู้แค่ว่าเมื่อจำนวนโปรตอนมากๆธาตุจะไม่เสถียรและสามารถปล่อยพลังงานออกมาเป็นธาตุกัมมันตรังสีได้ครับย้อนกลับมาที่เรื่องระเบิดของเรากันต่อนะครับในช่วงปลายปี1938ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ชื่อว่าออตโตฮานเขาได้ค้นพบว่าการแยกอะตอมขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอะตอมขนาดเล็ก2อะตอมมวลบางส่วนของมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานตามสมการ e เท่ากับ mc กำลัง2ของไอน์สไตน์ครับและเขาก็ใช้วิธีการทำแบบนี้ครับยูเรเนียม235มันเป็นธาตุที่ไม่เสถียรอยู่แล้วนะครับถ้าเรายิงอะตอมของยูเรเนียม235ด้วยนิวตรอนพลังงานสูงมันจะทำให้อะตอมของยูเรเนียม235แตกออกเป็นอะตอมที่เล็กกว่า2อะตอมได้แก่อะตอมของแบเรียม141และอะตอมของคริปตัน92แล้วจะปล่อยพลังงานกับนิวตรอน3ตัวออกมาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าพลังงานมันมาจากไหนทำไมกระบวนการนี้ถึงปล่อยพลังงานได้พลังงานนี้มันก็มาจากมวลที่หายไปตามสมการ e เท่ากับ mc กำลัง2นั่นแหละครับถ้าเราลองรวมมวลด้านซ้ายของสมการก็คือยูเรเนียม235บวกนิวตรอน1ตัวเทียบกับมวลด้านขวาของสมการได้แก่แบเรียม141คริปตอน92และนิวตรอนอีก3ตัวเราจะพบว่ามวลของอะตอมด้านขวาของสมการจะน้อยกว่ามวลของอะตอมที่อยู่ด้านซ้ายของสมการอยู่นิดหน่อยครับซึ่งมวลที่หายไปนี้มันก็ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนั่นเองครับเมื่อออตโตฮานได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนมวลเป็นพลังงานด้วยการแยกธาตุที่ไม่เสถียรอย่างยูเรเนียมออกเป็น2อะตอมที่เล็กกว่าแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเขาได้ค้นพบกล่องแพนโดร่าแล้วเราสามารถใช้กลไกนี้เพื่อพัฒนาเป็นอาวุธทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่และอันตรายมากที่สุดของมนุษยชาติได้แล้วเขาก็เรียกปฏิกิริยาทางนิวเคลียสของอะตอมนี้ว่าปฏิกิริยานิวเคลียฟิชชั่นนั่นเองครับและหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้องค์ความรู้นี้ไปอยู่ในมือครับและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เริ่มร้อนแรงอเมริกาก็ได้พยายามพัฒนาอาวุธที่จะจบสงครามนี้จากองค์ความรู้ e เท่ากับ mc กำลัง2ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของโครงการแมนฮัตตันที่ออปเพนไฮเมอร์เป็นผู้อำนวยการและสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกได้สำเร็จนั่นเองครับระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกที่ได้ใช้ในสนามรบจริงมีชื่อว่า little boy ลูกที่อเมริกาเอาไปโยนลงที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมปี1945นั่นแหละครับและลูกที่2ก็เกิดขึ้นใน3วันถัดมาในวันที่9สิงหาคม
ปี1945ระเบิดลูกที่2ที่ชื่อว่าแฟตแมนก็ถูกโยนลงไปที่เมืองนางาซากิครับระเบิดทั้ง2ลูกนี้ใช้หลักการเดียวกันก็คือการแยกอะตอมขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอะตอมขนาดเล็กแล้วเปลี่ยนมวลบางส่วนของมันให้เป็นพลังงานของระเบิดครับเพียงแต่ว่าลิตเติ้ลบอยใช้ยูเรเนียมแต่แฟตแมนใช้พลูโตเนียมครับแล้วสาเหตุที่ระเบิดนิวเคลียร์สามารถปล่อยพลังงานได้ออกมามหาศาลเนี่ยนั่นก็เพราะว่าการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่อะตอมขนาดใหญ่ถูกแยกเป็น2มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่หรือเชนรีแอคชั่นจนกว่าเชื้อเพลิงของยูเรเนียมหรือพลูโตเนียมจะหมดครับโดยนิวตรอนที่เราได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันในรอบแรกนิวตรอนพวกนี้ก็จะไปชนกับยูเรเนียมหรือพลูโตเนียมตัวถัดไปให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันแบบนี้วนต่อไปเรื่อยๆจนกว่ายูเรเนียมหรือพลูโตเนียมจะหมดนะครับนี่แหละที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่หรือเชนรีแอคชั่นนั่นเองครับการทำงานของระเบิดลิตเติ้ลบอยและแฟตแมนเนี่ยมันคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งให้ผมพูดโดยละเอียดเนี่ยคลิปนี้จะยาวเกินไปและไม่จบแน่ดังนั้นผมจะขอพูดถึงเฉพาะระเบิดแฟตแมนแบบย่อๆตามนี้นะครับในตัวระเบิดแฟตแมนจะมีพลูโตเนียม 6.19 กิโลกรัมที่หนาแน่นมากๆอยู่เราเรียกความหนาแน่นระดับนี้ว่า critical mass มันคือความหนาแน่นที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดนิวเคลียร์เชนรีแอคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนิวตรอน3ตัวที่เราได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเมื่อก่อนหน้าจะไปทำปฏิกิริยากับอะตอมตัวอื่นต่อไปและถ้าอะตอมอยู่ห่างกันเกินไปนิวเคลียร์เชนรีแอคชั่นก็อาจจะขาดช่วงได้แล้วก็จะทำให้ระเบิดทำงานได้พลูโตเนียมจะต้องอยู่ในสถานะซุปเปอร์คริติคอลแมสซึ่งมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าคริติคอลแมสอีกนะครับแล้วการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราจะต้องใช้แรงดันมหาศาลนะครับเพื่อดันให้ปริมาตรของพลูโตเนียมเล็กลงครับซึ่งเราก็จะใช้แรงดันไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณ 300,000 ATM หรือ 300,000 เท่าของความดันบรรยากาศหรือประมาณช้าง 500,000 ตัวเหยียบลงบนจุดเล็กๆแค่จุดเดียวครับแต่จะเทียบว่าช้างเหยียบก็คงไม่ตรงกับความจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วแรงดันมันต้องมาจากทุกทิศทุกทางไม่ใช่มาจากด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วเราก็จะแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ระเบิดเคมีทั่วไประเบิดที่รอบๆเจ้าพลูโตเนียมนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันแต่มันก็ตามมาด้วยปัญหาอีกอย่างนึงก็คือแรงระเบิดมันไม่ได้สมมาตรทุกทิศทุกทางนะครับมันไม่ได้บีบอัดพลูโตเนียมของเราให้หนาแน่นขึ้นในทุกทิศทางพร้อมๆกันได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการประกอบสิ่งที่เรียกว่า explosive lens เข้าไปเพื่อช่วยปรับความเร็วของแรงระเบิดให้แรงระเบิดมาถึงผิวทรงกลมของภาชนะบรรจุพลูโตเนียมได้พร้อมๆกันครับจากนั้นพลูโตเนียม210ที่ติดตั้งมาด้วยจะปล่อยรังสีอัลฟามาใส่เบอริลเลียมแล้วเบอริลเลียมก็จะปล่อยนิวตรอนออกไปชนพลูโตเนียมที่อยู่ในสถานะซุปเปอร์คริติคอลแมสแล้วพอนิวตรอนพุ่งเข้าชนอะตอมของพลูโตเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและเชนรีแอคชันอย่างที่เราได้คุยไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันของพลูโตเนียมก็จะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาซึ่งนี่ก็คือแรงพลังงานของระเบิดนิวเคลียร์แฟตแมนที่ลงที่นางาซากินั่นเองครับแล้วในปลายปีนี้ผมวางแผนจะไปเที่ยวนางาซากิอยู่นะครับถ้าแผนไม่ผิดพลาดผมว่าจะไปถ่ายทำคลิปที่นั่นแล้วอาจจะพูดถึงเรื่องระเบิดนิวเคลียร์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วแฟตแมนเป็นระเบิดที่อัปเกรดมาจากลิตเติ้ลบอยอยู่นิดหน่อยนะครับระเบิดลิตเติ้ลบอยใช้ยูเรเนียม235ประมาณ64กิโลกรัมแล้วปลดปล่อยพลังงานออกมาประมาณ15กิโลตัน TNT ส่วนระเบิดแฟตแมนใช้พลูโตเนียม239เพียง 6.2 กิโลกรัมเท่านั้นแต่มันสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้มากถึง21กิโลตัน TNT เลยครับระเบิดแฟตแมนรุนแรงกว่าและใช้สารตั้งต้นในปริมาณที่น้อยกว่าโดยระเบิดทั้ง2ลูกมีความรุนแรงที่สามารถทำลายล้างทุกอย่างในรัศมี2กิโลเมตรจากจุดตกกระทบได้แทบจะทันทีเลยนะครับและสามารถแผ่ความร้อนได้ไกลถึง4กิโลเมตรใครที่อยู่บริเวณนั้นก็มีโอกาสโดนเผาตายสูงครับส่วนคนที่อยู่ห่างออกไปก็จะโดนรังสีทำให้กลายเป็นมะเร็งเสียชีวิตหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งแต่ไม่เสียชีวิตก็จะส่งมะเร็งนั้นถึงลูกถึงหลานต่อไปรังสีแกรมมาได้ทำลาย DNA ของเราทำให้ DNA ของเราทำงานผิดปกติและสร้างมะเร็งนะครับและ DNA ก็สามารถถูกส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานของคนที่มี DNA ที่ผิดปกติก็สามารถเป็นมะเร็งต่อไปได้เช่นกันครับและสาเหตุที่เราเทียบพลังงานที่ระเบิดปล่อยออกมาเป็นกิโลกรัม TNT นั่นก็เพราะว่าระเบิด TNT เป็นระเบิดที่เรารู้จักอย่างดีมีการศึกษาอย่างทะลุปุโปร่งแล้วเราสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำว่า1กิโลกรัม TNT สามารถปล่อยพลังงานออกมาได้กี่จูลเราเลยเอากิโลกรัม TNT เป็นค่ามาตรฐานในการบอกว่า
ระเบิดนั้นมีพลังงานออกมาเท่าไหร่นั่นเองครับระเบิดนิวเคลียร์อาวุธที่กดปุ่มเดียวล้างบางได้ทั้งเมืองได้เกิดขึ้นจริงแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี่เองเลยครับแต่จริงๆแล้วมนุษยชาติเคยใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการลบจริงแค่2ลูกนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไม่เคยมีการใช้ระเบิดชนิดนี้ในการลบจริงอีกเลยจะมีเพียงแค่การพัฒนาและการทดสอบเท่านั้นเราอาจจะเรียกได้ว่าแฟตแมนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกสุดท้ายที่ถูกใช้ในสนามรบจริงครับหลังจบสงครามโลกครั้งที่2อเมริกาก็ได้พัฒนาอาวุธชนิดนี้ต่อนะครับเพื่อจะได้มีอาวุธนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพและมีพลังทำลายล้างมากกว่านี้ครับและอีกขั้วอำนาจหนึ่งอย่างสหภาพโซเวียตก็ไม่ยอมแน่ๆครับเขาเป็นมหาอำนาจที่เป็นขั้วตรงข้ามของอเมริกาแถมมีอุดมการณ์การปกครองที่แตกต่างกันเขาจะต้องมีอำนาจที่คัดค้านที่ท้าทายอเมริกาให้ได้ครับและแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ยาวอยู่แล้วว่าโซเวียตได้องค์ความรู้ของระเบิดนิวเคลียร์ได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องสายลับครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ให้เราได้รู้ว่าณเวลานั้น2ประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกที่ไม่ถูกกันต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ครอบครองอาวุธที่สามารถล้างบางเมืองของอีกฝ่ายให้หายไปจากแผนที่ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับแต่นิวเคลียร์ฟิชชั่นก็ไม่ใช่กลไกเดียวที่จะเปลี่ยนมวลให้กลายเป็นพลังงานนะครับมันยังมีอีกกลไกนึงที่เป็นการเอาอะตอมขนาดเล็ก2อะตอมมารวมกันเป็นอะตอมเดียวแล้วมวลของมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลด้วยแถมวิธีนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นอีกวิธีนี้เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นกลไกเดียวกันกับที่เกิดขึ้นที่ใจกลางดาวฤกษ์และเป็นแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ทั้งมวลในเอกภพนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือนิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นวิธีการสร้างพลังงานจากการเอาอะตอมขนาดใหญ่มาแยกเป็นอะตอมขนาดเล็กโดยอะตอมขนาดใหญ่นั่นก็คือยูเรเนียมหรือไม่ก็พลูโตเนียมนะครับส่วนนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นวิธีการตรงกันข้ามครับโดยการเอาอะตอมขนาดเล็ก2อะตอมมารวมกันเป็นอะตอมขนาดใหญ่แล้วมันก็จะปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาโดยอะตอมขนาดเล็กนั้นก็จะเป็นไฮโดรเจน2อะตอมมารวมกันครับแล้วเราก็สร้างระเบิดที่ใช้กลไกนิวเคลียร์ฟิวชั่นนี้ว่าไฮโดรเจนบอมหรือระเบิดไฮโดรเจนนั่นเองครับแต่ถ้าพูดให้ชัดอีกหน่อยอะตอมไฮโดรเจน2อะตอมที่เรามารวมกันให้เกิดนิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้นไม่ใช่อะตอมไฮโดรเจนธรรมดานะครับมันเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนที่เรียกว่าดิวทีเรียมและทิเทียมครับมันมีโปรตอน1ตัวเหมือนไฮโดรเจนแต่มีนิวตรอนที่แตกต่างกันครับแต่ไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนบอมหรืออะตอมิกบอมหลักการของมันก็คือการเปลี่ยนมวลให้กลายเป็นพลังงานโดยการเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนี้มันเกิดขึ้นในระดับนิวเคลียสของอะตอมมันก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งคู่นะครับเราเลยจัดกลุ่มระเบิดทั้ง2ชนิดว่าระเบิดนิวเคลียร์เหมือนกันครับแค่อันหนึ่งเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นอีกอันหนึ่งเป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าระเบิดแฟตแมนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลูกสุดท้ายที่ได้ใช้ในสนามรบจริงครับดังนั้นระเบิดไฮโดรเจนไม่เคยใช้ในการรบจริงเลยเคยมีแต่ในการทดลองและทดสอบระเบิดเท่านั้นครับและในช่วงปี1950ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็มีระเบิดไฮโดรเจนเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งคู่โดยในประมาณปี1952สหรัฐอเมริกาก็ได้ทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเป็นครั้งแรกนะครับโดยระเบิดไฮโดรเจนลูกแรกนี้มีชื่อว่าไอวี่ไมล์และมันก็ได้ปล่อยพลังงานออกมาประมาณ 10.4 ล้านตัน TNT เลยครับมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นพันเท่าเลยครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นมีประสิทธิภาพมากกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นอย่างมากนะครับมันให้พลังงานแตกต่างกันเป็นพันเท่าแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าแสงสว่างทั้งหมดที่โลกได้รับพลังงานที่ให้กับระบบสุริยะทั้งหมดก็มาจากดวงอาทิตย์ที่ใช้กลไกปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเหมือนกันครับเราแค่เอากลไกเดียวกันกับดวงอาทิตย์มาทำระเบิดนั่นแหละครับแล้วใครที่ได้เรียนเคมีตอนม.ปลายก็น่าจะจำได้นะครับว่าโปรตอนที่เป็นประจุบวกด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันจะผลักกันดังนั้นมันจะเป็นไปได้ยากมากๆที่จะเอาไฮโดรเจน2ตัวมารวมกันครับมันต้องใช้พลังงานมหาศาลความร้อนที่เยอะมากๆที่จะทำให้โปรตอน2ตัวมาชนกันได้แล้วอะไรที่จะให้พลังงานมหาศาลขนาดนั้นระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชั่นยังไงล่ะครับและด้วยความที่กลไกของระเบิดลูกนี้ต้องใช้ความร้อนที่สูงมากๆถึงจะทำให้ไฮโดรเจน2ตัวมารวมกันได้ระเบิดแบบนี้เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่าเทอร์โมนิวเคลียร์บอมบ์หรือระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์นั่นเองครับและผมจะขอพูดถึงการทำงานของระเบิดไฮโดรเจนแบบย่อๆสั้นๆตามนี้นะครับในตัวระเบิดไฮโดรเจนจะประกอบไปด้วยระเบิด3ชนิดได้แก่ระเบิดเคมีทั่วไปที่อยู่ด้านบนสุดตามมาด้วยระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่จะใช้ยูเรเนียมหรือไม่ก็พลูโตเนียมนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชั่น
ถ้าให้ไล่ลำดับการทำงานแบบง่ายๆก็คงจะเป็นระเบิดเคมีทั่วไปทำหน้าที่จุดระเบิดให้นิวเคลียร์ฟิชชันทำงานแล้วระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชันก็จะทำหน้าที่จุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันอีกทีนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วระเบิดพวกนี้จะถูกบรรจุอยู่แค่ในส่วนหัวนะครับส่วนที่เหลือเป็นตัวจรวดไม่ใช่ระเบิดครับตัวเคสซิ่งของระเบิดไฮโดรเจนจะทำมาจากเบอร์ริลเลียมเพื่อสะท้อนนิวตรอนไม่ให้ทะลุออกไปข้างนอกได้ในส่วนของระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันจะมีเคสซิ่งเป็นทรงกระบอกที่ทำมาจากยูเรเนียมแล้วจะมีลิเธียมดิทไลด์อยู่ข้างในแล้วแกนกลางทรงกระบอกก็จะคือพลูโตเนียมแล้วส่วนที่เหลือด้านนอกก็จะถูกบรรจุ ด้วยสเตอร์เลอร์โฟมครับตอนที่ระเบิดนี้เริ่มทำงานระเบิดเคมีจะทำงานก่อนนะครับทำให้ภาชนะที่บรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ฟิชชันเล็กลงจนระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชันได้เกิดขึ้นซึ่งมันจะปล่อยรังสี X และรังสีแกมมาออกมาแล้วความร้อนจากแรงระเบิดจะทำให้สไตรเลอร์โฟมเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะพลาสมาทั้งความร้อนรังสีและนิวตรอนที่เกิดขึ้นในตอนนั้นจะทำให้ลิเธียมดิวเทอไลด์ปล่อยทริเทียมออกมาจากนั้นทริเทียมก็จะไปฟิวชันกับดิวเทเรียมที่บรรจุมาด้วยทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาจากนั้นนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจะสามารถย้อนกลับไปทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเพิ่มอีกได้และนิวเคลียร์ฟิชชันก็จะทำให้เกิดนิวเคลียร์ฟิวชันอีกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นระเบิดที่สามารถสร้างพลังงานได้มหาศาลนั่นเองครับลิตเติ้ลบอยปล่อยพลังงานออกมา 15,000 ตัน TNT แฟตแมนปล่อยพลังงานออกมา 21,000 ตัน TNT แต่ไอวี่ไมค์สามารถปล่อยพลังงานได้ถึง 10.4 ล้านตัน TNT เลยทีเดียวครับแต่ตามทฤษฎีแล้วเรายังสามารถเพิ่มความแรงของระเบิดไฮโดรเจนได้อีกนะครับโดยที่โซเวียตได้สร้างระเบิดไฮโดรเจนที่รุนแรงที่สุดในโลกขึ้นมาที่ชื่อว่าซาบอมเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงอันดับหนึ่งเท่าที่โลกเคยบันทึกมานะครับโดยมันสามารถปล่อยพลังงานได้มากถึง50ล้านตัน TNT เลยทีเดียวโซเวียตได้ทดสอบระเบิดลูกนี้ในวันที่30ตุลาคม1961แถวเกาะโนวายาเซมเรียการปล่อยระเบิดถึงกับต้องเอาร่มชูชีพเพื่อชะลอความเร็วการตกของระเบิดเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องบินที่ทิ้งระเบิดสามารถบินหนีได้ทันแต่ถึงอย่างนั้นก็มีการประเมินไว้ว่าโอกาสรอดชีวิตของนักบินที่ทิ้งระเบิดมีเพียง 50% เท่านั้นระเบิดลูกนี้ถือว่าเป็นระเบิดที่รุนแรงที่สุดในโลกลูกเห็ดของแรงระเบิดสามารถกว้างได้ถึง100กิโลเมตรเลยนะครับและสูงกว่า64กิโลเมตรความสูงราวๆยอดเอเวอเรสต์7ยอดรวมกันเลยครับเราสามารถมองเห็นเจ้าระเบิดนี้แม้เราจะอยู่ห่างไปถึง 1,000 กิโลเมตรเลยก็ตามมีการบันทึกไว้ว่าแรงสั่นสะเทือนของระเบิดส่งผลได้ไกลถึงประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์เลยทีเดียวครับนักบินทิ้งระเบิดได้บอกว่าเขาก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับเครื่องบินของเขาเสียการควบคุมจนเกือบหม่งโลกแต่โชคดีที่เขาสามารถกลับมาควบคุมเครื่องได้อยู่ครับและถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเครื่องบินทดสอบจะทาสีขาวทั้งลำเพื่อที่มันจะสามารถสะท้อนรังสีที่เกิดจากการระเบิดได้มากที่สุดด้วยครับผมได้ลองจำลองดูเล่นๆว่าถ้าเราใช้ซาบอมลูกนี้ย้อนลงที่ใจกลางกรุงเทพจะเกิดอะไรขึ้นผลก็จะได้ประมาณนี้ครับเราจะมีคนเสียชีวิตทันที6ล้านคนและบาดเจ็บอีกเกือบ4ล้านคนกรุงเทพและปริมณฑลจะหายไปจากแผนที่เลยครับแค่ปุ่มเดียวสามารถลบเมืองหลวงของเราออกจากโลกนี้เลยครับแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ให้ความเห็นว่าระเบิดซาบอมเนี่ยยากที่จะใช้งานได้จริงอย่างแรกก็คือมันหนักมากๆขนส่งลำบากและคนทิ้งระเบิดเองก็มีโอกาสที่จะไม่รอดสูงเราไปถล่มศัตรูด้วยนิวเคลียร์ลูกเล็กๆหลายๆลูกจะมีประสิทธิภาพในสนามรบจริงมากกว่าการใช้นิวเคลียร์ลูกใหญ่อย่างซาบอมลูกเดียวครับและอันที่จริงแล้วโซเวียตก็มีแผนจะสร้างระเบิดที่รุนแรงกว่านี้2เท่าหรือซาบอม100ล้านตัน TNT แต่ท้ายสุดโปรเจกต์นี้ก็ไม่เกิดขึ้นผมว่าดีแล้วแหละครับดังนั้นระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงที่สุดในโลกสถิติก็ยังตกเป็นของซาบอมจากโซเวียตในปี1961 50ล้านตัน TNT นั่นเองครับแล้วถ้าเราอยากทำลายโลกนี้เราต้องใช้ระเบิดที่มีความรุนแรงขนาดไหนล่ะมีการประมาณไว้ว่าอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วที่ได้ล้างบางไดโนเสาร์ไปทั้งหมดที่หลุมอุกกาบาตชิซูลุปประเทศเม็กซิโกการตกกระทบของอุกกาบาตลูกนั้นได้ปล่อยพลังงานออกมาประมาณ100ล้านล้านตัน TNT ถ้าเราอยากทำลายโลกก็ไม่น่ายากอะไรนะครับแล้วก็แค่ใช้เจ้าซาบอมเนี่ยประมาณ2ล้านลูกจุดระเบิดพร้อมๆกันแล้วก็จะได้พลังงานออกมาเท่ากับอุกกาบาตลูกนั้นแล้วนะครับและมันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกทำให้บรรยากาศของโลกเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันแล้วสูญพันธุ์เกือบทั้งโลกเหมือนไดโนเสาร์นั่นเลยครับ
ฟังดูแล้วระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันระเบิดที่ใช้กลไกเดียวกับแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ก็น่าจะเป็นกลไกที่สร้างพลังงานและสร้างระเบิดได้มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ฟิสิกส์เท่าที่มนุษย์จะคิดได้แล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในเอกภพนี้มันยังมีกฎบางอย่างมีกลไกบางอย่างทางฟิสิกส์ที่สามารถให้พลังงานได้มากกว่านิวเคลียร์ฟิวชันครับนั่นก็คือการที่เอาสสารและปฏิสสารมาเจอกันมันจะให้พลังงานมหาศาลออกมายิ่งกว่านิวเคลียร์ฟิวชันอีกครับและถ้าเราเอากลไกนี้มาสร้างระเบิดได้เราคงเรียกมันว่าระเบิดปฏิสสารหรือ Anti Matter Bomb ระเบิดแบบเดียวกันกับที่ใช้ในหนัง Angel กับ Demon นั่นเองครับระเบิดปฏิสสารมันก็ใช้กลไกเดียวกันกับระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันและฟิชชันนะครับนั่นก็คือ E เท่ากับ MC กําลัง2เปลี่ยนมวลให้กลายเป็นพลังงานเพียงแต่ว่านิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันเนี่ยจะเปลี่ยนมวลเพียงบางส่วนให้กลายเป็นพลังงานเท่านั้นไม่ใช่มวลทั้งหมดของสารตั้งต้นแต่ว่าระเบิดปฏิสสารสามารถเปลี่ยนมวลทั้งหมดของสารตั้งต้น 100% ให้กลายเป็นพลังงานได้เลยครับสำหรับระเบิดปฏิสสารแล้วเราใช้สารตั้งต้นเพียงแค่ 2.3 กิโลกรัมเราก็สามารถสร้างระเบิดที่รุนแรงได้เท่ากับซาบอมแล้วนะครับหรือตัวผมเองที่หนักประมาณ80กิโลกรัมถ้าผมไปสัมผัสกับตัวเองที่เป็นปฏิสสารที่อาจจะย้อนกลับเอนโทรปีมาจากเครื่องย้อนเอนโทรปีในเรื่องเทเน็ตตัวผม2คนที่หนัก160กิโลกรัมก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานทั้งหมดซึ่งมันก็สามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ใกล้เคียงกับการจุดระเบิดของซาบอมพร้อมกัน100ลูกเลยครับแล้วถ้าเราอยากทำลายโลกนี้เราก็แค่ใช้ระเบิดปฏิสสารที่มีเชื้อเพลิงหนักประมาณ 4,600 ตันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ระเบิดที่รุนแรงเท่ากับอุกกาบาตที่ตกลงสู่โลกเมื่อ65ล้านปีที่แล้ว 4,600 ตันไม่ได้หนักมากนะครับแค่ประมาณ 10% ของน้ำหนักเรือไททานิคเท่านั้นมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการทำลายล้างโลกครับแต่ปัญหาของระเบิดปฏิสสารก็คือปฏิสสารนั้นหายากและสร้างขึ้นยากมากๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ทั้งหมดเคยสร้างปฏิสสารเพียงแค่ในระดับนาโนกรัมเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงระดับกิโลกรัมหรือระดับตันเลยนะครับดังนั้นการสร้างระเบิดชนิดนี้ยังเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลมากๆอยู่ครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของระเบิดนิวเคลียร์ที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโดยนี่ขนาดย่อเลยนะครับเนื้อหายังยาวตั้ง20กว่านาทีไม่แน่ใจว่าจะถึง30นาทีไหมขึ้นอยู่กับว่าผมจะตัดเนื้อหาบางอย่างที่ฟังดูแล้วเยื่อเยอะออกหรือเปล่าและถ้าใครอยากฟังเนื้อหาที่ไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ผมอาจจะพูดในคลิปต่อไปในเนื้อหานิวเคลียร์ครั้งหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและถ้ากดไลค์ด้วยมันจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อผู้สนับสนุนคนที่เลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวผมเวลาที่ผมตัดคลิปดึกๆไว้ท้ายคลิปแบบนี้เลยนะครับและเหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ